างร่วมมือ MOU การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยบาทหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิสิทธิ์กฤตเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนดารุณาราชบุรีกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนดารุณาราชบุรีโดยบาทหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิสิทธิ์กฤตเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนดารุณาราชบุรีกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.โดยดร.ศักดิ์สินโรสารานรงค์ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือว่าพว.มีความประสงค์ตรงกันในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองหรือ active learning การจุดประกายครั้งนี้เนี่ยเราต้องมองจุดมุ่งหมายก่อนมุ่งหมายแรกคือต้องการให้พัฒนาเด็กไทยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะครับให้เขาคิดเป็นทำเป็นและรู้จักวิธีการคิดเพราะนั้นเราจึงนำเรื่องนี้เข้ามาในโรงเรียนอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อว่าจะได้พัฒนาเด็กไทยไม่ใช่เฉพาะเด็กโรงเรียนดารุณาเท่านั้นแต่ว่าเด็กไทยทั้งหมดเนี่ยให้รู้วิธีการคิดโปรเซสของการคิดว่ามันจะติดตัวเขาไปถ้าเขาสามารถที่จะเป็นโปรเซสของการคิดได้เนี่ยเป็นนักคิดเป็นนวัตกรรมเป็นนักสร้างนวัตกรรมตัวเองเป็นนวัตกรได้เนี่ย active learning มันช่วยตอบสนองตรงนี้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติต่อไปเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าอันนี้มันมีผลเป็นจุดประกายที่จะทำให้เด็กของเรานี่มีคุณภาพมากขึ้นเทียบกับนักเรียนที่ต่างชาติได้นักเรียนชาติอื่นๆได้เด็กไทยต้องนำได้ก็คิดว่ากระบวนการนี้จะช่วยเด็กไทยได้ที่จริงเราก็เรียนแต่เรายังคิดไม่เป็นระบบเราคิดเหมือนเป็นส่วนๆแต่ตอนนี้เราเริ่มจัดกระบวนการให้มันเป็น active learning คือคิดให้มันเป็นระบบมากขึ้นที่จริงเมืองไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าเรื่องนี้นะคือได้คิดมาก่อนแต่ว่าเรายังคิดไม่เป็นระบบพอตอนนี้เราเริ่มจัดให้เป็นระบบเนี่ยมันทำให้การศึกษาได้รับการพัฒนาเด็กได้รับการพัฒนามากขึ้นครับก็มีความมั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดเราจัดแบบนี้ได้นะครับ active learning ได้คุณครูมีสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนได้เด็กสามารถที่จะผลิตการเรียนการสอนมีความมั่นใจมากขึ้นคิดเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยผลก็จะต้องได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการจะสูงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงว่าวิธีคิดของเด็กเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะนั้นเด็กก็จะสามารถเป็นคนที่มีคุณภาพสังคมต้องการแบบนี้ตอบสนองต่อความต้องการของชาติตามแผนพัฒนาของประเทศชาติแผนการศึกษาของชาติเนี่ยคิดว่าอันนี้จะทำให้เกิดผลประโยชน์ที่มากต่อนักเรียนนะครับคือว่าของเราเนี่ยโรงเรียนในเครือของเราทั้ง13โรงเรียนเนี่ยก็พยายามที่จะใช้กระบวนการนี้เพราะเราได้รับการสนับสนุนจากพว.ที่จะอบรมคุณครูของเราให้ผ่านกระบวนการนี้แทบทุกคนอยู่แล้วหรือบางโรงเรียนก็ใช้อยู่แล้วด้วยเพียงแต่ว่าเราจะมาเสริมให้มันมั่นใจมากขึ้นให้สามารถคิดได้คิดเป็นมากขึ้นเด็กของเราก็แน่นอนว่าน่าจะมีคุณภาพมากขึ้นเราหวังอย่างนั้นนะครับว่าเด็กของเราจะมีคุณภาพมากขึ้นไม่ได้หวังว่าจะเป็นผู้นำระดับสูงแต่ว่าถ้าเป็นได้มันก็ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เด็กสามารถคิดเป็นทำเป็นแล้วก็สามารถจะเป็นนวัตกรได้ก็โอเควันนี้ก็มีความพอใจมากนะครับที่จริงก็ตามเรื่องมาระยะหนึ่งแล้วมันก็ยังไม่ได้โอกาสที่จริงก็อบรมมาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับเกียรติจากทางพว.ให้เราได้ทำความร่วมมือกันกับทางพว.เนี่ยเพื่อว่าเราจะได้พัฒนาการศึกษาของชาติไปพร้อมๆกันThank you.